นายจตุพรพรมพันธ์นายนิติธรล้ำเหลือหรือทนายนกเขาและคณะล้อมรวมประชาชนแถลงข่าวยกระดับจัดกิจกรรมการเมืองรณรงค์ชุมนุมหยุดกำนัล3ปเพื่อนับ1ประเทศไทยโดยนายจตุพรกล่าวว่าวันเสาร์ที่3กันยายนตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปที่บริเวณสกายวอล์ก4แยกปทุมวันซึ่งในวันนั้นจะร่วมกับนักเรียนนิสิตนักศึกษาจำนวนมากที่จะมารณรงค์เชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่ชั้นในจากนั้นกิจกรรมในวันที่4กันยายน65เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณแยกราชประสงค์จะเป็นเวทีปราศัยโดยคณะล้อมรวมประชาชนได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจประสานงานกับเซ็นทรัลเวิลด์เพื่อใช้ลานด้านหน้าไม่มีความประสงค์จะปิดถนนแต่จะได้หรือไม่ได้อย่างไรจะให้กระทบการจราจรให้น้อยที่สุดนายจตุพรกล่าวต่อว่าวันนี้พิสูจน์อย่างชัดเจนแล้วว่าคณะ3ปไม่มีท่าทีจะหยุดยั้งหรือยุติการดำรงตำแหน่งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรีซึ่งประกาศใช้ใจบันดาลแรงคือแรงน้อยต้องใช้ใจในการบันดาลและเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นว่านับตั้งแต่24กันยายนจนถึงวันนี้ประเทศไทยขาดพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้แต่สิ่งที่มากกว่านั้นคือการคงไว้ซึ่งอำนาจ3ปจะนำพาไปสู่การไม่มีการเลือกตั้งเพราะกลยุทธ์ลับลวงพังนายจตุพรกล่าวว่าทฤษฎี3ปคืออยู่ในอำนาจทีละนิดแต่เมื่อรวมกันแล้วจะมากขึ้นตามลำดับเช่นให้คนไทยตายใจว่าไม่ยึดอำนาจแต่ก็ยึดอำนาจเมื่อยึดอำนาจก็อ้างรักษาความสงบและประกาศว่าจะอยู่ไม่นานระหว่างนั้นบอกว่าจะคืนอำนาจจะเห็นได้ชัดเจนว่าเล่นเกมยื้อเวลาที่เรียกว่าดีเลย์เทคติดนั้นคณะสปทำมาตลอดคณะล้อมรวมประชาชนยืนยันว่าจะไม่มีการเลือกตั้งอย่างแน่นอนตราบใดที่ไม่สามารถหยุดอำนาจ3ปเพื่อนับ1ประเทศไทยผมมีความคาดหวังว่า3ปจะได้ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยไม่ต้องลี้ภัยนายจตุพรกล่าว